องเหลือเชื่อนะฮะก็เข้าใจแหละวิถีชาวบ้านแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันยุคที่แบบมันควรจะเลิกไปแล้วไอ้เรื่องบูชายันผีแล้วเอาหมาซึ่งเจ้าของเขารักมากคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมดูข้อความที่ครอบครัวนี้เขาโพสต์ก่อนนะฮะด้วยความเคารพเขาเอ่ยชื่อหมู่บ้านบ้านห้วยแกลบแล้วเขาบอกพี่ผมตายแต่ว่าคนเนี่ยต้องการเอาหมาใช่ไหมของพี่ผมไปบูชาผีเพื่ออะไรเขาบอกว่าลักษณะก็คือความเชื่อของคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านแล้วพอครบรอบวันตายจะต้องมีการเอาสิ่งที่คนตายรักหวงแหนบูชาไปซึ่งศพเนี้ยเขาตายไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเขารักหมาตัวนี้มากก็เลยจะเอาหมาตัวเนี้ยเอาง่ายเชือดแล้วก็บูชาผีโอ้ตัดภาพไปที่คุณหนุ่มนะฮะวันนี้เราไปเจอคุณหนุ่มด้วยใช่ไหมเจ้าของโพสต์เราบอกเป็นไปได้ด้วยเหรอคือคุณผู้ชมฮะใครรักหมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเขาจะไม่มีวันยอมให้หมาไปตายเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะฮะเพราะอย่างที่บอกอันนี้ด้วยความเคารพนะบ้านห้วยแกลบเดี๋ยวเราให้เขาแจงด้วยถูกไหมบ้านห้วยแกลบอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะเราเองไปเจอกับทางด้านของเจ้าของต้นเรื่องอย่างที่บอกพี่เขาตายเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแดงมีหน้าเจ้าแดงป่ะอยากเห็นหน้าไอ้เจ้าแดงจังเลยเกือบจะตายแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพี่เขาตายไปแล้วครบรอบ1ปีมันจะมีพิธีกรรมคือฆ่าหมาโดยเอาเลือดหมาเนี่ยนะฮะมาบูชาผีและปรากฏครอบครัวเขาเลี้ยงก็คือไอ้เจ้าแดงเอาไว้แล้วพี่เขาเนี่ยที่ตายไปเนี่ยรักไอ้แดงมากเห็นบอกว่าพอตัวเองโดนกดดันใช่ไหมให้เอาหมาไปให้คนในหมู่บ้านเพื่อเชือดบูชาผีปรากฏว่าเขาก็เลยต้องรีบเขียนเรื่องนี้ใช่พอเขียนเสร็จเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคนในครอบครัวจริงๆตัวเขาเองอยู่อีกจังหวัดนึงเขารีบเดินทางกลับมาที่น่านเลยเพราะว่าจริงๆแม่เขาอยู่ที่นี่เนื่องจากเขากลัวเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าชาวบ้านบางส่วนที่เขาจะต้องทำพิธีในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่พอใจจะขับไล่แม่เขาออกจากหมู่บ้านนะหมายความว่าคุณเขียนเรื่องนี้ใช่ให้ชาวบ้านเสียหายใช่ชาวบ้านก็เลยจะไล่พ่อกับแม่ออกแล้วเจ้าตัวก็เลยรีบกลับมาก่อนเพื่อมาปกป้องพ่อกับแม่ถูกต้องฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกเลยนะครับบอกยุคสมัยเปลี่ยนแล้วชาวบ้านจะฆ่าหมาพวกผมได้ยังไงแล้วที่สำคัญพี่ชายผมนับถือศาสนาพุทธหากจะบูชาเลือกสุนัขพี่ผมไปเนี่ยเพื่อบูชาผีพี่ผมก็ไม่กินหมาที่เลี้ยงมาหรอกถูกไหมฮะถูกต้องไหนลองฟังเสียงทางด้านคุณหนุ่มหน่อยฮะพอดีที่บ้านพี่ชายเสียเราเดือนกว่าแล้วทีนี้ผมต้องเสียสัตว์ให้นะครับก็คือถ้าครอบครัวไหนมีงั้นมีญาติพี่น้องเสียต้องเสียถ้าเป็นแถวทางโน้นเขาจะเรียกผีปู่ย่าครับแต่เขาเลี้ยงปีละครั้งถ้าทางนี้น่าจะเป็นผีประจำหมู่บ้านนะครับเราต้องเอาเนี่ยไปให้เขาน่าจะเป็นการบูชาพวกนี้แต่ทีนี้แกบวชแกนับถือพุทธแกนับถือพุทธและทีนี้มันเริ่มมีเรื่องแบบนี้เข้ามาผมเลยขัดใจครับก็เป็นครั้งแรกมันไม่มีนะครับต้องใช้ของพ่อและแกก็เลี้ยงของแกครับแต่ทีนี้เขาเลยปรับเปลี่ยนให้เป็นซื้อและเลือดสีนี้มันก็ไม่พ้นครอบครัวเราครับอยากให้เขาเปลี่ยนที่จริงคนในหมู่บ้านผมดีนะครับนิสัยน่ารักคนในหมู่บ้านคุณผู้ชมฮะเอาจริงวันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับคนในหมู่บ้านต้องบอกก่อนนะฮะวันนี้เราคุยกับทุกฝ่ายเลยเพราะประเด็นก็คือพิธีกรรมจะเชือดหมาเนี่ยจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ คุณผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้อาวุโสในหมู่บ้านคือลุงสนิทขอเปิดภาพลุงสนิทก่อนลุงสนิทเนี่ยพาน้องนัตตี้ใช่ไหมไปดูลานอเนกประสงค์พิธีกรรมที่จะบูชาหมาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอเปิดภาพนิ่งหน่อยสิลุงสนิทเนี่ยเขาให้ภาพนิ่งเรามาเป็นภาพที่บ้านห้วยแกลบทำพิธีบูชาผีปี66ชาวบ้านใช้ไข่ไก่และแพะในการบูชาผีแต่ในรูปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีภาพเนื้อสัตว์นะฮะคำถามก็คือบอกลุงแล้วทำไมครั้งนี้ลุงจะเอาหมามาบูชาลุงว่ายังไงคือแกบอกว่าคือนอกจากตัวของเจ้าของที่เป็นคนรักหมานี่แล้วแต่เขาบอกเดือนนี้เนี่ยก็คือสิงหาคมเท่าทีเดือนที่แล้วสิงหาคมเนี่ยในหมู่บ้านมีคนเสียชีวิตติดต่อกัน2รายภายใน3วันก็เลยมีความเชื่อว่าปีนี้หมู่บ้านคุยกันว่าน่าจะต้องใช้หมามาบูชาผีเพื่อแก้เคล็ดแป๊บนึงไอ้ตรงนี้คือลานอะไรลานตรงที่เขาบูชาเนี่ยใช่มีเสียงไหมทีมงานเปิดเสียงตรงที่ลุงบรรยายหน่อยดิขอฟังหน่อยง่ายนี่หลักบ้านใกล้บ้านหลักเมืองแหละใช่ไหมเออแต่ว่าเดี๋ยวตาอู้เดี๋ยวจะชอบเลยแล้วไก่กับแพะมาฆ่าตรงนี้ฆ่าตรงนี้แล้วก็มาบูชาตรงนี้นะครับถ้าเป็นน้องหมาพ่อทำตรงไหนครับหมาเราไม่เคยทำครับหมาไม่เคยทำคือไม่เคยทำมาก่อนครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่กำลังจะทำครับกำลังจะทำบอกว่าถ้าเราแก้เคล็ดเรื่องของไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีไอ
2วันมีเสียชีวิต2ศพไม่มีครับไม่มีแต่ตอนนี้เราคิดว่าทำยังไงให้หมู่บ้านของเราอยู่เย็นเป็นสุขจะให้ไม่มีศพนี้เกิดขึ้นที่เราทำเมื่อก่อนเราตีเหล็กเคยว่าเหล็กน่ะเป็นมีดเป็นพระเป็นจอบอะไรที่ทำมาชมครับเท่ากับว่าปีนี้เดิมทีจะเป็นปีแรกใช่ฮะประเดิมคือไอ้แดงเนี่ยจะต้องบูชายันก่อนเพราะในอดีตคือบูชาแพะปรากฏว่าครั้งนี้น้องนัตตี้ไปถึงชาวบ้านยกเลิกแล้วนะฮะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมชาวบ้านเราก็ถามบอกพี่แล้วทำไมอยู่ไปเอาหมาเข้ามาบูชายันเพราะแพะเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรนะแต่เห็นบอกว่าเพราะปีนี้มันตายติดกันเหรอใช่ติดกัน2คนใน3วันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องไม่ดีในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าพอแค่วางแผนคือตัวของชาวบ้านเองก็บอกแค่วางแผนกันเท่านั้นยังไม่ได้เริ่มทำเลยแล้วก็มันมีคนมาถามด้วยเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ว่ามีเรื่องของการถ้าฆ่าหมาจริงๆเนี่ยจะต้องมีเรื่องโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยตรงนี้มันก็เลยเป็นการหารือกันเท่านั้นยังไม่ได้ทำจริงๆแล้วยืนยันว่าไม่เคยไปกดดันหรือข่มขู่ครอบครัวของน้องคนที่ให้สัมภาษณ์เราใช่ไหมเขาบอกว่าชาวบ้านไม่เคยไปกดดันมีเสียงของพี่สนิทด้วยตอนให้สัมภาษณ์ลองฟังเสียงพี่สนิทนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีครับคือหมาเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษเขาบอกว่าถ้าหากหมู่บ้านเราผิดนะผิดหรือว่าการเสียชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ประมาณต้นเดือนสิงหา มีการเสียชีวิต3วัน2ศพนะครับ2ศพก็คือว่ามันแปลกแล้วแปลกแล้วก็คือว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าต้องทําพิธีกับหมา กับหมาใช่มั้ยเราก็มาลงกันว่าเอาหมาดีมั้ยเราแค่วันตกลงกันเอาหมาดีไหมเพราะว่าบรรพบุรุษของเราดั้งเดิมเนาะไม่รู้ว่ากี่สิบปีแล้วประมาณ 5-60 ปีแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าเบื้องต้นของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเลยแค่ว่าพูดกันตกลงกันได้เอาหมาดีไหมที่ว่าเราพอใจหรือไม่พอใจไอหมาที่เราว่านี่นะถ้าเราเป็นแปรตัวเงินก็ได้เหมือนบรรพบุรุษของเราเขาต้องเอาหมานะหลายสิบปีใช่ไหมครับกระทบอยู่แต่ว่าเราเหล็กเลี่ยงอยู่เราก็รู้ว่ากฎหมายใช่ไหมจริงแล้วโอ้ยตายละคือเอาจริงคือจะเอาหมาครั้งนี้แหละแต่ว่าก็ยุติเพราะล่าสุดเห็นบอกกำนันสั่งห้ามแล้วนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทราบเรื่องใช่ไหมใช่ฮะนายอำเภอมีการสั่งยุติอย่างเร่งด่วนบอกว่าห้ามทำพิธีนี้ในชุมชนโดยวันนี้คนที่ออกมาให้ข้อมูลก็คือผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์นะฮะบอกพิธีกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้นเองแต่พอเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปทางนายอำเภอแล้วก็ทางอำเภอเองมีการสั่งการมายังหมู่บ้านแล้วว่ายุติการทำพิธีดังกล่าวส่วนตามความเชื่อของคนในชุมชนเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านเป็นชนเผ่าขมุฮะซึ่งเขามีความเชื่อเรื่องของการบูชาผีมาตั้งแต่โบราณอยู่แล้วจะต้องมีการฆ่าสัตว์เป็นไปตามความเชื่อเท่านั้นเองแล้วทำไมต้องเลือกหมาบ้านของชื่ออะไรนะน้องเมื่อกี้เนี้ยน้องหนุ่มฮะน้องหนุ่มเขาบอกว่าเนื่องจากมีคนตายติดกัน2คนและหนึ่งในนั้นก็คือพี่ของน้องหนุ่มชาวบ้านก็เลยกลัวว่าจะมีอาถรรพ์ใช่ไหมใช่เลยต้องเอาหมาเนี่ยมาบูชายันโดยพฤติกรรมเนี่ยทำโดยการให้ญาติผู้เสียชีวิตเอาหมาไปให้ผู้อาวุโสแล้วหลังจากนั้นผู้อาวุโสก็จะเอาหมาบูชายันโดยการฆ่าเพื่อประกอบพิธีกรรมซึ่งในการทำพิธีกรรมจะไม่ให้คนในหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านหลังพระอาทิตย์ตกอีกด้วยตัวเองในฐานะผู้ใหญ่บ้านเข้าใจทั้งสองฝ่ายพรุ่งนี้ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้าพื้นที่แล้วนะฮะแล้วสั่งให้ยกเลิกฆ่าหมาบูชาผีเดี๋ยวนี้นี่ถ้าไม่โพสต์เนี่ยเท่ากับว่าอีแดงตายแล้วนะฮะพรุ่งนี้อีแดงโดนเชือดแล้วนะฮะลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะไม่ดำเนินการแล้วครับเพราะว่าผมได้เรียกชาวบ้านผู้สูงมาคุยกันแล้วว่าเราจะยกเลิกเราไม่ทำแล้วไม่ทำคือไม่ทำตลอดไปหรือเฉพาะปีก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราก็ต้องมาหารือกันอีกครั้งนึงแต่ว่าพรุ่งนี้ยกเลิกไปก่อนครับพรุ่งนี้ยกเลิกก็มันมีปัญหาเรื่องการลงโซเชียลแบบนี้แหละมันชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจเนาะมันในบรรพบุรุษเราเผ่าขมูมันก็มีมาเรื่อยๆเนาะเขาก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าว่าเราทำประจำปีเนาะเราจะทำช่วงเดือนกุมภาแต่ว่าช่วงนี้มันมีคนตายแบบว่าวันหนึ่งตายสองคนอย่างนี้แหละชาวบ้านบอกว่าโอ้ไม่สบายใจอยากให้มีการแก้เคล็ดแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการบูชายันเหมือนเขาลงเฟซไม่ทุกปีมันทุกปีเขาไม่ทำถ้ามันมีคนเสียที่โตกันเนี่ย
ผู้ชมครับผู้ใหญ่ก็ยังไม่รับปากนะฮะว่าจะเลิกถาวรไหมแต่เดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนี่ฮะแล้วต้องย้ำนะฮะเขาบอกถ้าจะทำครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกใช่แพะยังไงก็แพงกว่าหมาแต่หมาเนี่ยเจ้าของเขารักฮะและจะไปเอาหมาคนตายไปทำพิธีเขาไม่ยอมอ่ะทั้งหมดนี้ก็จบตรงนี้ยอมยุติเนี่ยนะฮะ